สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะร้านลูกปัดกัดหลวงวันนี้เนาะมารีวิวกันสินค้าหน้าร้านกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะไหมคะจะมารีวิวเป็นเหรียญจีนนะคะลูกค้าสามารถเอาไปทำเป็นกระดุมเนาะหรือว่าเป็นคือเอาไว้ใส่เป็นกระดุมห้าเมืองอะค่ะลูกค้าที่เขาจะใส่ใช้เหรียญจีนกับใช้กระดิ่งเนาะเขาจะใช้กันเหมือนประมาณนี้ค่ะลูกค้าอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาไปเย็บกับผ้าเมืองเนาะแบบนี้นะคะเข็มร้อยลูกปัดยังมีอยู่นะคะลูกค้าอยากได้แบบเล็กอยากได้เข็มเล็กเข็มใหญ่คะเข็มร้อยลูกปัดนะคะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นเข็มร้อยเนาะตูดเข็มมันจะเล็กๆนะคะลูกค้ามันจะไม่ติดเวลาเราดึงเข็มออกนะคะแบบนี้1ห่อ30บาทมีเบอร์9ถึงเบอร์12นะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มใหญ่นะคะแบบนี้ก็มีอันนี้35บาทเนาะเป็นเข็มหัวทองเข็มใหญ่นะคะเอาไปร้อยลูกปัดเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นเข็มเป็นห่อแบบนี้นะคะมันจะเป็นเข็มแบบสั้นๆนะคะลูกค้าสำหรับร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆอะค่ะอันนี้มันจะยาวนะคะตัวนี้จะเป็นเข็มสั้นแต่ตัวเนี้ยตูดมันจะใหญ่นะคะลูกค้ามันเหมาะสำหรับเอาไปใช้ลูกปัดเม็ดใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าเป็นลูกปัดเม็ดเล็กก็ใช้แบบนี้ลูกค้าท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าท่านอื่นเขาจะได้เข้ามาชมพร้อมๆกันนะคะมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมได้หน้าไลฟ์สดตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมของเลยค่ะลูกค้าอยากได้สินค้าตัวไหนคะสั่งทางนี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ค้าเอารูปให้ลูกค้าดูเนาะแม่ค้าขอให้ลูกค้าแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งไปทางเพจร้านเลยนะคะหรือว่าสะดวกทาง LINE แอดก็ได้นะคะแคปรูปนะตอนนี้เลยนะที่แม่ลูกค้าอยากได้สมมติว่าอยากได้เข็มเนาะเบอร์อะไรบอกแม่ค้าได้เลยนะแล้วก็แคปรูปตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งไปทางหน้าเพจหรือว่าทาง LINE แอดของทางร้านนะคะอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนอุปกรณ์นะคะลูกค้าเป็นหนังสือหินเนาะคู่มือหินเป็นกาวนะคะเป็นครีมบีบเนาะเป็นเข็มเป็นครีมบีบเป็นเวอร์เนียเป็นกรรไกรนะคะเข็มเบอร์เล็กลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนคะเข็มห่อเล็กแบบนี้ใช่ไหมใหญ่สุดจะเป็นเบอร์9นะคะเล็กสุดเป็นเบอร์12เนาะอยากได้เบอร์ไหนคะ
เดี๋ยวแม่ค้าจะได้ให้ชมตอนนี้แล้วก็ลูกค้าจะได้แคปรูปไว้เลยค่ะเข็มห่อแบบนี้ใช่ไหมคะรับทุกเบอร์เนาะตั้งแต่เบอร์9ถึงเบอร์11ลูกค้าแคปรูปตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วส่งไปทางไลน์หรือว่าทางหน้าเพจนะคะว่ารับอย่างละ1ห่อเนาะแคปได้เลยนะคะรับอย่างละ1ห่อเบอร์9ถึงเบอร์12เนาะแบบใหญ่นี่รับไหมคะลูกค้าไหมคะกำลังให้ชมอันนี้เป็นเบอร์ใหญ่สำหรับลูกปัดเม็ดใหญ่ๆนะคะอันนี้35บาทอันนี้ก็35บาทนะคะรบกวนทักเพจนะคะลูกค้าทักเพจหรือว่าทักไลน์แอดของทางร้านนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบกลับให้อีกทีนึงเนาะเขาจะได้ส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกันเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าอยากสั่งของเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้เลยนะคะตัวที่แคปแล้วลองทักไปหน้าเพจเนาะหรือว่าทาง LINE แอดนะคะเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเหรียญจีนนะคะลูกค้าสำหรับตกแต่งชุดพื้นเมืองเนาะหรือว่าเอาไปเย็บตกแต่งเสื้อผ้าได้หมดเลยนะคะมิยุกิสีทองสอดไส้มีทั้งห่อใหญ่และห่อเล็กค่ะห่อเล็ก35บาทห่อใหญ่150บาทนะคะอันนี้ห่อใหญ่นะคะลูกค้าห่อใหญ่150บาทตัวนี้มันเราจะดูตรงที่เป็นตัวสแลช4นะคะรหัส080414ตัวนี้150บาทนะคะตัวนี้เป็นทองเข้มใช่ค่ะ100กรัมค่ะอันนี้มันเป็นทองเข้มนะแล้วก็ตัวนี้เป็นทองอ่อนตัวนี้เป็นสแลช1902นะคะรหัสสีนะคะรหัสสีจะอยู่ด้านมุมตรงนี้นะคะลูกค้าตรงนี้เป็นทองอ่อนเนาะลูกค้าชอบสีเข้มหรือสีอ่อนแคปได้ตอนนี้ได้เลยนะคะถุงละ150บาทแตกต่างกันนะคะตัวนี้เป็นทองเข้มกับทองอ่อนรับเข้มรับอ่อนสามารถบอกแม่ค้าได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูแล้วก็จะได้แคปรูปตอนนี้เลยเนาะซื้อถุงใหญ่คุ้มกว่านะคะ150บาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเริ่มเหรียญจีนกันนะคะเหรียญจีนไซส์นี้เป็นไซส์นี่นะคะไซส์แรกนะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะเอาไว้ตกแต่งเสื้อผ้าได้นะคะลูกค้าตัวนี้ขนาดอยู่ที่10มิล นะคะ10มิลชิ้นละ1บาทนะจ๊ะ1บาทนะคะ10มิลชิ้นละ1บาทนะคะ
สายกระเป๋าไนลอนไม่มีขายนะจ๊ะอันนี้เป็นขนาด10มิลเหรียญจีนนะคะชิ้นละ1บาทต่อไปเป็นชิ้นละ2บาทเป็นอีกไซส์นึงใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ขนาดจะอยู่ที่15มิลนะคะ15มิลชิ้นละ2บาทนะคะชิ้นละ2บาทขนาด15มิลต่อไปใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอันนี้เป็นชิ้นละ3บาทนะคะ3บาทขนาดอยู่ที่19มิลนะคะ19มิลชิ้นละ3บาทต่อไปเป็นขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงตัวนี้เป็นชิ้นละ5บาทนะคะ5บาทไซส์อยู่ที่23มิลนะคะ5บาท23มิลชิ้นละ5บาทต่อไปนะคะตัวนี้เป็นราคาชิ้นละ10บาทนะคะชิ้นละ10บาทขนาดอยู่ที่29มิลนะคะ29มิลชิ้นละ10บาทต่อไปนะคะลูกค้าเป็นเหรียญนักกษัตริย์นะคะเป็นปีเกิดหลายๆอย่างนะจ๊ะนี่อันนี้ก็อันละ10บาทเหมือนกันสามารถเลือกได้นะคะลูกค้าว่าลูกค้าจะเอาปีนักกษัตริย์อะไรเนาะตัวนี้มีครบ12นักกษัตริย์เลยนะคะขนาดอยู่ที่25มิลนะคะขนาดอยู่ที่25มิลตัวนี้เป็นปีนักกษัตริย์ชิ้นละ10บาทนะคะ10บาทนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะขนาด25มิลนะคะนักกษัตริย์มันจะมี2แบบนะคะลูกค้ามันจะมีทั้งแบบกลมที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นแปดเหลี่ยมนะคะทรงกลมกับทรงแปดเหลี่ยมแต่ราคาเท่ากันนะคะราคาชิ้นละ10บาทเท่ากันแต่ตัวนี้เป็นแบบแปดเหลี่ยมนะเมื่อกี้เป็นทรงกลมเนาะไซส์เท่ากันนะคะ25มิล นะคะ10บาทเท่ากันสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะจะเอาคะกันก็ได้นะเอากลมด้วยเอาแปดเหลี่ยมด้วยก็ได้ราคา10บาทนะคะไปมันเป็นเหรียญเหมือนเหรียญบางๆเหมือนเหรียญฝรั่งนะคะลูกค้าตัวเนี้ยเขาจะเอาไปแต่งตกแต่งชุดเนาะเอาไปเย็บเสื้อเย็บเป็นชายผ้าถุงแบบเนี้ยค่ะ
เอาไปตกแต่งให้มันสวยนะตัวนี้ใช้สำหรับตกแต่งนะคะชิ้นละ1บาทขนาดอยู่ที่14มิลนะคะ14มิลอันละ1บาทนะคะมันจะเป็นสีลมดำนะคะลูกค้าสีลมดำสีเก่าๆสวยๆนะคะแบบนี้นะคะอันละ1บาทนะคะแล้วก็มีแบบสีทองเหลืองด้วยเป็นเหรียญฝรั่งเหรียญจีนๆเหรียญแบบฝรั่งอะค่ะเอาไปแต่งเสื้อแต่งผ้าถุงสวยๆนะคะลูกค้าอันนี้ก็1บาทเหมือนกันขนาดอยู่ที่16มิลนะคะ16มิลชิ้นละ1บาทเหมือนกันแล้วก็มีเหรียญจีนนะคะลูกค้าไซส์เล็กขนาด10มิลเท่ากับเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีห่วงเพิ่มขึ้นมานะคะเราสามารถเอาไปห้อยผ้าถุงได้ไปแต่งห้อยผ้าถุงอันนี้อันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้จะไม่มีห่วงเนาะอันเมื่อกี้จะไม่มีห่วงนะคะตัวนี้จะเป็นแบบมีห่วงราคาชิ้นละ1บาทเท่ากันนะคะมีทั้งแบบมีห่วงและไม่มีห่วงนะคะอันนี้10มิลเหมือนกันนะคะอันละ1บาทนะมีทั้งแบบมีห่วงและไม่มีห่วงด้วยนะคะต่อไปมีใบไม้แบบนี้ด้วยลูกค้าแต่งชุดสวยๆห้อยได้เย็บได้นะคะไปห้อยได้เย็บได้นะจ๊ะเป็นดอกไม้ลายฉลุนะคะเป็นรูปตรงๆเนาะขนาดนะคะขนาดความกว้างของใบไม้อยู่ที่11มิลอันละ1บาทเหมือนกันนะคะ11มิลชิ้นละ1บาทสวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นสีเป็นเหรียญสีทองแดงตัวนี้ถ้าลูกค้าจะเอาไปเย็บก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปติดกาวก็ได้ถ้าจะไปเย็บลูกค้าต้องเอาไปตอกเจาะรูเองนะคะอ๋อมันจะมีรูเล็กๆลูกค้าเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้เนี่ยค่ะเนี่ยแหละเอาไปเย็บก็ได้นะคะหรือเอาไปทากาวก็ได้นะคะแต่งชุดเหมือนกันแต่งชุดแต่งผ้านะคะลูกค้าจะได้สวยงามขึ้นเนาะตัวนี้10มิลนะคะ10มิลชิ้นละ1บาทเหมือนกันนะคะเอาไปเย็บได้ติดกาวได้นะตกแต่งผ้าถุงตกแต่งเสื้อเมืองนะคะลูกค้าอยากสอบถามสินค้าในร้านตัวไหนเพิ่มเติม
สอบถามได้หน้าไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาไปชมของกันเลยนะคะสามารถแคปรูปสั่งส่งไปทางไลน์ได้เนาะเดี๋ยวแม่ค้ามีแอดมินตอบกลับให้นะคะตัวนี้เป็นเหรียญฝรั่งเหมือนกันเป็นแบบบางๆตัวนี้เป็นสีทองแดงนะคะชิ้นละ1บาทขนาดอยู่ที่18มิลนะคะชิ้นละ1บาท18มิลนะจ๊ะต่อไปนะคะลายต่อไปเป็นแบบนี้เหรียญฝรั่งเหมือนกันเหรียญสีทองแดงด้านในวงกลมจะเป็นเหมือนผู้หญิงฝรั่งนะคะลูกค้าอันละ1บาทเหมือนกันตัวนี้จะมีห่วงด้วยนะไว้สำหรับเย็บชายผ้านะคะชายเสื้อชายผ้าถุงอะไรพวกนี้ค่ะมันจะห้อยเป็นตุ้งติ้งเนาะนี่นะคะสวยๆอันละ1บาทนะคะขนาด15มิลนะคะมิล1บาทต่อไปค่ะราคา1บาทนะคะอันนี้ไซส์อยู่ที่11มิลหนึ่งบาทนะคะถูกๆเลยค่ะอันนี้ลายเหมือนเมื่อกี้นะคะลูกค้าแต่มันแตกต่างกันที่สีเนาะเมื่อกี้เป็นสีทองแดงอันนี้เป็นสีทองเหลืองนะคะนี่อันนี้ความต่างนี่มันต่างกันนะคะมันเป็นสีทองเหลืองกับสีทองแดงนะคะเมื่อกี้เป็นสีทองแดงเนาะด้านในจะเป็นหน้าเป็นรูปหน้าคนเหมือนเป็นหน้าฝรั่งอะค่ะลูกค้าขนาดเท่ากันนะคะขนาดอยู่ที่11มิล1บาทเหมือนกันนะคะ11มิล1บาทสีมีทั้งสีทองเหลืองทองแดงนะคะเอาไปแต่งชุดสวยๆกันเลยเหรียญที่ใช้สำหรับทำกระดุมนะคะลูกค้าเราจะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้รุ่นนี้นะที่มันจะพอดีเนาะใส่พอดีกับเสื้อผ้านะคะแม่ค้าแนะนำเป็นตัวนี้นะขนาด19มิลชิ้นละ3บาทนะคะคู่กับกระดุมไม่ใช่คู่กับกระดิ่งนะคะคู่กับกระดิ่งขนาด8มิลหรือว่า6มิลก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นไซส์ที่ลูกค้าเขาหาซื้อกันหน้าร้านบ่อยๆนะคะขนาด10
19มิลเนาะขนาด19มิลพร้อมกระดิ่งนะคะกระดิ่งตัวนี้เป็นกระดิ่ง6มิลนะคะชุดนี้ก็จะอยู่ที่ชุดละ5บาทแบบนี้นะชุดละ5บาทแต่ถ้าเราต้องการกระดิ่งที่เม็ดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นขนาด8มิลกระดิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นขนาด8มิลนะคะแบบนี้แบบนี้ก็จะเป็นชุดละ6บาทนะคะเหรียญจีนไซส์นี้เป็นไซส์ที่เป็นไซส์กลางๆเนาะที่เขาใช้กันนิยมใช้กันบ่อยๆนะคะถ้าจะเอาขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งเนาะจะเป็นไซส์ขนาด23มิลนะคะตัวนี้สำหรับแบบผู้ชายหรือว่าเสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยนะคะขนาด23มิลเหมาะกับกระดิ่งขนาด8มิลนะคะเหมาะกับขนาดกระดิ่ง8มิลตัวนี้ถ้าซื้อก็ชุดนึงอยู่ที่ราคา8บาทนะคะ1ชุด8บาทนะจ๊ะอ้าวอันนี้แม่ค้าลองคร่าวๆให้เนาะถ้าเป็นเหรียญจีนลองคร่าวๆให้ว่าถ้าจะเอาไปทำเป็นพวกกระดุมเสื้อเมืองพวกนี้มันจะต้องใช้แบบไหนบ้างนะคะอันนี้คร่าวๆวันนี้นะที่แม่ค้ารีวิวให้ชมเป็นเหรียญจีนทั้งเล็กใหญ่นะคะสามารถทำกระดุมเสื้อนะแล้วก็ไปตกแต่งเสื้อผ้าได้นะคะมีเหรียญนักกษัตริย์ด้วยนะคะลูกค้าเอาไปทำจี้สร้อยคอให้เด็กๆได้นะคะมีลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามสินค้าเพิ่มเติมอีกไหมคะแม่ค้าอยู่หน้าร้านตอนนี้เนาะพาชมได้ทั่วเลยนะคะสอบถามได้สามารถแคปรูปตอนนี้ได้นะจ๊ะเห็นของชัดๆกันไปเลยถ้าไม่มีลูกค้าท่านไหนสอบถามแล้วเนาะแม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ต่อนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อพรุ่งนี้เนาะเวลาเดิมประมาณ 10:30 นะคะเจอกันทุกวันนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้สวัสดีค่ะ